แซกสันหวังเพิ่มการเข้าถึงน้ำสะอาดเป็น2เท่าในกิจกรรมการกุศลน้ำดื่ม C2 ครั้งที่2ศิลปินชื่อดังแจ็คสันหวังจับมือน้ำดื่ม C2 อีกครั้งในงาน C2 Clear Water Clear Future Charity with แจ็คสันหวังเป็นครั้งที่2ที่แจ็คสันหวังบุคคลอันเป็นที่รักในประเทศไทยและผู้สนับสนุนอย่างทุ่มเทเพื่อสังคมได้ร่วมมือกับน้ำดื่ม C2 เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับชุมชนผู้ด้อยโอกาสอีกครั้งค่ะก็วันนี้นะคะน้ำดื่ม C2 นะคะน้ำดื่มที่ใสสะอาดของเรานะคะก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงค่ะที่จะจัดงานเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแบรนด์น้ำดื่มนะคะที่อยากจะประกาศจุดยืนในเรื่องของการรักโลกนะคะการรักสิ่งแวดล้อมค่ะเราก็อยากจะส่งต่อนะคะรอยยิ้มความสุขนะคะและความยั่งยืนให้กับเด็กๆค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะชื่อว่าโครงการ Clear Water Clear Future นะคะซึ่งเราก็จะนำนะคะอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆนะคะแล้วก็น้ำดื่มที่สะอาดนะคะไปให้เด็กๆเนี่ยที่ด้อยโอกาสค่ะได้เข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาดมากขึ้นค่ะก็จะเป็นโครงการที่สืบเนื่องนะคะจากที่โอกับคุณแจ็คสันนะคะได้ทำไว้ในปีที่แล้วนะคะอย่างที่เห็นว่าเราได้ไปเก็บขยะนะคะที่คลองซึ่งเป็นต้นตอของแม่น้ำลำคลองนะคะเป็นต้นตอของน้ำที่ไม่สะอาดซึ่งหลังจากที่เราทำโครงการไปอะค่ะก็มีแฟนๆนะคะมีองค์กรต่างๆเนี่ยได้ทำตามอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทำให้ขยะในคลองเนี่ยลดลงนะคะทำให้คนทิ้งขยะน้อยลงนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการแยกขยะด้วยนะคะซึ่งเราก็อยากจะปลูกฝังสิ่งนี้ค่ะให้กับเยาวชนคนไทยค่ะเราก็เลยโฟกัสไปที่เด็กนะคะเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อที่จะได้ให้ความรู้ด้วยนะคะให้เขาเนี่ยตระหนักถึงว่าการเก็บขยะนะคะหรือว่าแม้แต่การที่ทำให้แหล่งน้ำสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญก็เลยเป็นออบเจกตีฟค่ะที่เราอยากจะร่วมแชร์ร่วมแบ่งนะคะสิ่งตรงนี้นะคะให้กับเด็กที่เขาด้อยโอกาสนะคะแล้วก็เด็กทั่วๆไปหรือแม้แต่ผู้ที่อยู่ในถิ่นยากไร้ทุรกันดารนะคะคุณแจ็คสันแกก็อยากที่จะส่งต่อน้ำดื่มที่มีความสะอาดนะคะแล้วก็ส่งต่อการที่จะได้ไปสอนเขานะคะให้เขาเนี่ยได้พัฒนาในเรื่องของปลูกฝังในเรื่องของความยั่งยืนและการรักโลกค่ะก็อาจจะเป็นช่วงคือพอดีว่าทางพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยแกก็มีงานอยู่รอบโลกเลยนะคะซึ่งแกก็เป็นหนึ่งคนที่ได้ส่งมอบรอยยิ้มความสุขให้กับผู้คนมากมายนะคะเราก็พยายามที่จะจัดหาคิวแล้วก็อยากจะไปทำกันอย่างจริงจังนะคะก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาค่ะที่ความพิเศษของการไปครั้งนี้ก็คือคุณแจ็คสันแกจะไปลุยเองนะคะแกจะไปตามถิ่นที่ทุรกันดารนะคะไปหาเด็กๆด้วยตัวเองค่ะเพื่อไปส่งต่อส่งมอบความสุขให้เด็กๆค่ะก็แน่นอนค่ะว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมครั้งที่แล้วนะคะก็มีผู้คนมากมายนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ทำตามซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะพยายามที่จะปลูกฝังนะคะไปถึงรุ่นเยาวชนนะคะให้รู้จักถึงความยั่งยืนรู้จักมีความรู้ถึงเรื่องของการที่จะแยกขยะหรือว่าเรื่องของการที่จะสร้างนะคะโลกที่ดีกว่าเดิมซึ่งโอคิดว่าแน่นอนว่าครั้งนี้นะคะก็น่าจะใหญ่กว่าครั้งที่แล้วค่ะอยากจะให้สังคมนะคะได้ตระหนักถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะก็ด้วยส่วนนึงว่าโครงการนี้ที่เกิดขึ้นนะคะตัวแบรนด์ C2 เองนะคะตัวส้มโอเองแล้วก็ตัวคุณแจ็คสันเนี่ยได้ร่วมพูดคุยกันมาตลอดในการที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆซึ่งเราก็พยายามที่จะคุยกันว่าเราอยากจะทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างจริงจังเพราะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเราอยากจะประกาศจุดยืนว่าเราเป็นแบรนด์น้ำดื่มนะคะรักโลกที่อยากจะประกาศซึ่งเราอ่ะมีพรีเซนเตอร์มีแอมบาสเดอร์นะคะซึ่งมีชื่อเสียงเนี่ยอยู่ทั่วโลกซึ่งแน่นอนว่าปณิธานของเรานะคะเป้าประสงค์ของเราเนี่ยอยากจะให้คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือคนทั่วโลกอะค่ะตระหนักถึงซึ่งโอกับคุณแจ็คสันก็จะพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆอย่างนี้ค่ะในทุกๆปีเพื่อส่งเสริมให้โลกของเรายั่งยืนและดียิ่งขึ้นค่ะOkay, yeah, I mean, it's something that I've always wanted to do. It's something that I've always wanted to do, and I'm happy that I'm finally I can do something like this. ก็คุณแจ็คสันก็บอกว่ารู้สึกว่ามีความสุขมากเลยที่ได้มาร่วมกิจกรรมหลากหลายนี้นะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนเขาได้กลับมาเมืองไทยเนี่ยบ่อยๆแล้วก็ได้รับการต้อนรับOh, definitely, because there were no plans on doing this, but it's something that I've really wanted to do, especially whether it's in Thailand, whether it's in China, whether it's in other places, and I finally got this opportunity, so I pitched it to Tanya, the head of C2. I think I've mentioned this for a year and a half already.Finally, it came to place. Yeah. ก็คือเหมือนเขาโค้ชแจ็คสันบอกว่าแจ็คสันคุณแจ็คสันนะ
ำโปรเจกต์เนี้ยค่ะได้ประมาณเกือบ1ปีแล้วค่ะแล้วก็ได้คุยกับคุณส้มโอด้วยถึงแบบโปรเจกต์นี้ที่จะได้มอบสิ่งดีๆให้กับสังคมเออ不是因为เออ不不因为 because เขาบอกว่า no because it's something that I feel like at the end of the day is about health you know and I know that like I said not just China not just Thailand but everywhere in the world there are a lot of people that don't have access to clean water and I've, this is something that I've really wanted to do for a long time already, and I met this opportunity. So I hope more and more people can get access to pure and clean water. Yeah, especially you know like a few places that you explain first, translate first. ก็คือคุณแจ็คสันนะคะบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอะค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือว่าเมืองจีนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในทั่วโลกอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงเรื่องของน้ำสะอาดอย่างเงี้ยค่ะเพราะมีดีต่อสุขภาพของทุกคนค่ะแล้วก็เขาก็ยินดีที่จะร่วมในกิจกรรมนี้ค่ะ Like for example places like that's related to sport that's related to public areas I think it would be amazing if we can have a water fountain or a machine by us to give access to the public of clean water. ก็คือจะมี那个新的机器，然后就是给一个就是你我说中文方便一点还是英文方便？我是经常用的是中文。那我说中文吧，就是。比如说一些体育的场合，比如说运动场啊，或者篮球场啊，或者足球场，或者就反正所有公共的场地，都希望可以提供到一些纯净的水，可以给到大家享受。享受就是也不是享受，是可以提供到给大家。为什么用这个水？因为不是每一个篮球场、跟足球场、跟公共地区都是有水的供应。哦，就是能喝的，对吧？对，不是，就也是能喝的水。对，没事。ก็คือแบบว่าในคุณแจ็คสันนะคะมองถึงเรื่องของในสนามบาสสนามกีฬาสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยค่ะก็เพื่อที่จะให้แบบทุกคนเนี่ยได้ดื่มน้ำที่สะอาดอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเพื่อนักเรียนสุขภาพของพุทธแลI think to not just fans, but to people, to general public, I think there are a lot of places that we are not aware of that don't have access to pure water. So that's why to me, I wanted to give this opportunity and also share and be able to create this environment for people to get access to. And you know, this project, the first project might be in Thailand, and the second project we might move it to China, and then you know, and go on, the whole Asia. Yeah. ก็คืออยากจะขอบคุณแบบแฟนๆที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนมากๆเลยแล้วก็คุณแจ็คสันนะคะก็จะมีเรียกว่าอยากฝากเรื่องของน้ำดื่ม C2 เนี่ยค่ะให้กับแฟนๆเนาะแล้วก็ทุกคนเลยน้ำดื่ม C2 เนี่ยค่ะสามารถรีไซเคิลได้ 100% เนาะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยรักโลกด้วยนะคะแล้วเขาก็คุณแจ็คสันเนี่ยค่ะก็จะขยายโปรเจกต์เนี่ยไม่ว่าจะในเมืองไทยหรือว่าเมืองจีนแล้วก็เมืองอื่นในโลกของเราแล้วก็โปรเจกต์เนี่ยค่ะ CSR C2 ก็จะดำเนินต่อไปค่ะ